สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาที่แอ p พลิ a r นนะครับวันนี้นะครับจะสอนการลบนะครับลบพื้นผิวนะครับของแอ p พลิ a r นนะครับซึ่งแอ p พ i c คันเนี่ยมันจะต่างกับแอปอื่นๆน,นะครับอย่างสมมุติ snapseed เนี่ยเราก็เลือกอตัวสแตมป์นะครับแล้วก็ระบายได้เลยใช่ไหมแต่ว่า ตัวนี้มันจะเป็นแบบเก่าครับแบบเก่าคืออะไรแบบเก่าคือมันจะเป็นประมาณว่าเราต้องไปจิ้มพื้นผิวที่เราจะดูดก่อนแล้วเราค่อยระบายส่วนที่เราจะดูดนะครับเพื่อนๆอาจจะงงเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูแล้วกันนะครับพอเปิดแอป,ปมาเลือกรูปมาเดี๋ยวผมเนี่ยจะลบโลโก้นะครับลบโลโก้ในแก้วน้ําออกนะครับวิธีการใช้งานนะครับเปิดรูปมาแล้วก็ไปที่เครื่องมือด้านล่างเนาะกดเข้าไปได้เลยนะครับทีนี้ เราใช้คําสั่งโคลนนะครับอ่ามันจะเป็นตัวฟรีนะครับตัวโคนเนี่ยฟรีนะครับปุ๊บถ้าเป็นแอปทั่วไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถระบายตรงนี้ได้เลยใช่ไหมก็ลบได้เลยไงมันก็จะลบมันก็จะไปดูดตรงอื่นมาแปะให้เลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่สําหรับพิกอาร์ดนะครับพิกอารมันจะอิงเหมือน Photoshop นิดๆนะครับก็คือ,อมันจะให้เราเลือกตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้คือคําสั่งดูดพื้นผิวก่อน,นครับก็คือผูด้ง่ายๆก็คือ ไปดูดพื้นผิวที่จะเอามาแทนที่โลโก้นะครับเราก็ต้องไปดูดพื้นผิวที่เป็นแก้วน้ำไงเดี๋ยวผมทาให้ดูเลยกันเนาะคือเลือกตรงนี้ก่อนนะแล้วผมก็จะไปจิ้มแ,แถวๆนี้แ,แถวๆนี้จึก๊กนะครับพอมันเปลี่ยนเป็นสีเนี่ยเขียวๆเ,เนี่ยเพื่อนๆก็ไประบายตรงนี้ได้เลยอะลองระบายปะปึ๊บหไหมไอ้ตัวโลโก้มันก็จะจางลงเพราะอะไรเพราะว่ามันกําลังดูดพื้นผิวด,ด้านบนอยู่ไหมครับพื้นผิวไอ้ตรงที่มันเป็นเขียวๆนี่ไหมมันก็จะดูดนะครับ แล้วดูดดูแล้วก็แปะแปะเนี่ยเพื่อเงก็ค่อยๆระบายแบบเนี้นะครับค่อยๆระบายค่อยๆระบายนะครับเห็นไหมมันดูดมานะครับทีนี้วิธีต่อมาก็คือต้องค่อยๆไล่จิ้มส่วนที่เหลือนะครับดูดมาเรื่อยๆแบบนี้เลือกจิ้มแล้วก็ดูดอย่างเงี้ยครับใกล้ๆอ่ะถ้าเราไปดูดไกลมันก็จะเหมือนกับเห็นไหมโลโก้ตรงเนี้ยมันจะมันจะใหม่เลยเห็นไหมเพราะว่าเราดูดไกลไปทีนี้เราดูดใกล้ๆหน่อยนะครับทึกบ มาระบายค่อยระบายครับเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าแต่ว่าผมว่าทุกคนน่าจะต้องค่อยๆทํานะครับมันถึงจะชํานาญครับมันไม่เหมือนแอปอื่นไงแอปอื่นก็คือจิ้มแล้วมันก็ดูดให้เลยเนียนไม่ไม่เนียนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมันแล้วแต่พื้นผิวด้วยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็ไนไหมหายไปแล้วอย่างเงี้ยเห็ไนไหมเห็นแะล้วก็นะนะนะค่อยๆเก็บรายละเอียดก็ดูดที่อื่นแล้วก็จิกๆๆๆแบบเนี้ยเห็นไหมครับไม่ยากเนาะก็คือผมก็งงเหมือนกัน ผมงงเหมือนกันแรกๆผมก็งวงว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนแอป,ปอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมเนี่ยพอระบายผิดเห็นไหมครับว่ามันจะไปดูดไปดูดพื้นผิวตรงนี้มาแปะตรงนี้ไงนะครับกดแบกกลับไปก็ได้เนี่ยประมาณนี้ครับเบื้องต้นเนาะเพื่อนๆลองนะครับลองลอง,ลองเล่นดูนะครับอย่างอย่างตรงนี้ไม่เนียนแล้วเพราะว่าไประบายทับเส้นขอบมันทีนี้ก็ระบายทิ้งเลยแล้วกันนะครับจะได้เนียนเนียนเนี่ยผมว่าจะระบายทิ้งไปเลยเห็นไหมปิดขอบไปเลย ง่ายดีเดียระบายไปทิ้งเลยอย่างเงี้ยประมาณเนี่ยครับลองลองซูมหน่อยปะอย่างงี้ก็เนียนลวใช่ไหมครับมันก็ถ้าถ้าถ้าซูมอย่างเงี้ยมันอาจจะเห็นรายละเอียดเยอะแต่ว่าเราดูสายตาปกติใช่ไหมครับตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้มันติดพื้นใช่ปะ่ะเดี๋ยวระบ,บายให้ดูจิมจึก๊กไปดูดแถวแถวนี้นะครับแล้วก็ระบ,บายตรงนี้เห็นไหมหายไปไล้ป่ะครับเพราะมันไปดูดพื้นผิวมาแทนที่นะครับ โอเคเนาะผมว่าผมไปช้าๆแหละทุกคนน่าจ,จะเข้าใจกดนำไปใช้ครับแล้วก็เอฟเฟกก่อนก็ได้ครับผมจะชอบแบบแปะสีไปหน่อยครับกดเอฟเฟกแล้วก็ระบายหน่อยครับจะใส่นงใส่น้อยอะไรหน่อยเห็นไหมครับนะครับเด็กแนวหน่อยอะ่ะเพื่อนๆตามสบายเลยอ่ะพอแล้วแล้วก็กดนำไปใช้นะครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะครับอ่ะกดถัดไป ะครับแล้วกดบันทึกได้เลยนะครับเห็นไหมง่ายๆเนาะเพื่อนน่าจะทําได้แหละนะครับโอเคอยากดูคลิปอะไรแนวแนวแต่งรูปแบบไหนบอกได้นะครับเดี๋ยวจัดให้แนวแนวอื่นก็ขอมาได้นะครับตอนนี้เริ่มจะมีอะไรที่มันวาเลนตี้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีกลุ่มนะครับกดซับสไครมีหมดนะครับลองลองดูที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไปนะครับสวัสดีบายจ้า